ไปรอลูกค้ามาเร็วๆเที่ยวไม่ทันแล้วรับจอบหรอพี่เจ๋อคิดดีไม่ได้เลยนะเราอ่ะมาเร็วๆพี่ใครรอเสื้อโพลีสาวอวบป้ายเขียวมาละแม่เราสั่งยาให้ลูกเอ้ยสวัสดีค่ะพี่วีไรวันติดใครมาเนี่ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่ยังดีครับเดินทางนิดนึงครับโอ้ยตัวนี้ชีฟองสวยๆเลยค่ะ 2,800 เกรด A นะคุณพี่สวยๆอีกแล้วจ้าตอนเย็นก็จะจุดรวมคนหน่อยนะพี่นะที่หน้าดูดังของไม่ได้ถือที่โรงงานเสียงดังไม่ได้อ๋อเหรอจริงด้วยลืมเปิดไมค์ลืมเปิดไมค์จริงๆด้วยคุณพี่ได้ยินยังคุณพี่ได้ยินหรือยังซะได้ยินหรือยังอะไรบ้างคะวันนี้มีป้ายเขียวลงใหม่จ้าอันนี้เป็นเสื้อสาวอวบป้ายเขียวนะคะยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยโอ้ยสวยจังเลยเนี่ยเนาะเปิดเลยพี่แม่ใส่แมสก์ด้วยลงสดๆเมื่อเช้านะใครรอใครที่แบบหาผ้าบางอ่ะพี่โพลีชิฟองผ้านิ่มผ้าเด้งนะรุ่นนี้คือได้เลยอาจจะมีแบบกีฬาผสมบ้างนะคะเอาไป 2,800 พอจ้ะเกรด A มีไม่เยอะนะเนี่ยลูกค้าจ๋ารีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะคุณพี่รีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมเป็นเชิ้ตตัวนี้ลายสวยมากจะเอานะใครจะเอาเลยนี่ตัวนี้สวยมากเลยอ่ะตัวนี้เป็นแบบเชิ้ตค่ะเชิ้ตโอ้สวยจังเลยวินเทจเชิ้ตวินเทจอันนี้เป็นฉลุฉลุสวยๆเลยค่ะพี่ใครหางานสาวอวบอยู่พี่จ๋า 2,800 เป็นผ้าโพลีผ้าบางนะผ้าบางป้ายห้อยฟ้าโอ้โหอะไรดูดิแม่มากมาลูกค้าคนไหนรอเนี่ยพี่
ไม่หันพัดลมไปไหนโพลีโพลีจ้ะหูดูดิหัวผ้าคือฉ่ำมากคุณพี่สวยๆเลยค่ะเสื้อโพลีสาวหัวป้ายเขียวมาแล้วนะทุกคนลงสดๆใหม่ๆหอมกลุ่นจากตู้คอนเทนเนอร์เลยค่ะคุณพี่ใครที่ชอบงานผ้าบางโพลีชีฟองผ้านิ่มผ้าเด้งนะคะรุ่นนี้คือตอบโจทย์งานค่อนข้างสะอาดเลยคุณพี่จ๋าอาจจะปนเนื้อกีฬาบ้างนะคะต้นทุนทุกถูกประมาณหลัก10เท่านั้นกระสอบหนึ่ง2,800บาทนะคะ45กิโลได้ไปประมาณ200ตัวเลยคุณพี่จ๋าเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยขอคนขายอกสาวอวบนะอกจะอยู่ประมาณ 40-50 บวกลบนะคะคัดเอาแต่หัวผ้าสวยๆไปทำกำไรก็พอแล้วคุณพี่รุ่นนี้เนี่ยดูลายค่ะแม่เสือสาวก็มาอุ๊ยสวยอีกแล้วใครรับพิมพ์ได้เลยคุณพี่ใครรับพิมพ์มาได้เลยจ้าคัดเอาแต่หัวผ้าสวยๆก็พอเนี่ยคุณพี่ต้องคิดอะไรเยอะเลยงานสะอาดเป็นทุนอยู่แล้วนะสีฟ้ามันก็จะดำนิดนึงใส่สีฟ้ามีเสื้อครงเสื้อคลุมค่ะมีสีพื้นมีลวดลายนะพี่นะลายแบบแม่ๆเนาะนี่สีดำสวยๆเลยค่ะสวยๆอีกแล้วตัวนี้วินเทจอุ้ยตัวนี้วินเทจสวยมากสวยจริงเนาะสวยมากเลยอ่ะวินเทจสวยๆเลยอันนี้ก็แบบสีเลยลายดอกเนี่ยลายแม่ๆอ่ะ
แม่แม่คือแบบสวยจริงนะเนี่ยพี่ดูจ้าดูจ้าสวยๆเลยจ้าผสมกีฬามาคือดาร์ทสวยมากพี่ใครชอบเอาเลยนะนี่ก็ลายมีเพื่อนไหมประมาณ12บาทเองคุณพี่มีเซ็ตแม่เสือไหมคะเนี่ยสีม่วงหิวมันม่วงเลยพี่เอ้ยแล้วฉันก็หิวมันม่วงเลยบางคือสวยมากยิ่งรีดยิ่งสวยเลยนะเนี่ยอาสิพื้นโอ้โหลายอันนี้ท่านนิ่มหมดเลยนี่หว่าพี่อย่างสวยอะต้นทุน12บาทเท่านั้นค่ะใครหาผ้าบางๆพี่จ๋าคัดเอาแค่ประมาณ 80-100 ตัวพอนะเวลายกกระสอบไปแล้วอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องขายได้ทุกตัวหรือขายได้ราคาเดียวกันทั้งหมดนะจ๊ะคุณพี่เอาแต่ตัวสวยๆขายตัวละ80บาทคัดได้80ตัวพอพี่ 6,000 กว่าบาทกำไรเกิน 100% ละจ้านี่ดูดิดูลวดลายแบบจ๊วดจ๊าดมากเลยเนาะของตัวนั้นออกก็ได้เลยอุ้ยลายสีพื้นพี่ดูสีพื้นค่ะสีในกระสอบจะมีทั้งงานสีพื้นแล้วก็ลวดลายนะคะให้พี่ๆไปคัดแยกทำกำไรกันอีกทีนะตัวไหนสวยมากขายราคาสูงหน่อยตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยตามความสวยงามตามสภาพของงานได้เลยนะคะคุณพี่ตัวไหนไม่สวยเปื้อนเสียซักซ่อมไม่ได้งานเก่างานแก่งานที่แบบไม่ชอบใจไม่ตรงสเปคขายเลมันไปเลยค่ะคุณพี่เพราะเราได้กำไรตั้งแต่หัวผ้าแล้วนะจ๊ะแม่เสือมาอยู่นะโอ้ยเมเสือก็มาจ้าเนี่ยเวลาเราเจอหัวผ้าสวยๆเนี่ยคุณพี่เราคัดเราแยกเราทำกำไรกันก่อนเลยอันดับแรกเวลาเรายกกระสอบไปนะคะแล้วยิ่งใครพอมีเวลาเอาไปซักเอาไปรีดพี่ๆจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้านะอย่าคิดว่าแบบโอ๊ยเอาไปฉันไม่ต้องทำอะไรก็ขายได้ราคาไม่ได้เราต้องขยันซักขยันรีดเขาหน่อยนะจ๊ะดูค่ะคุณพี่แบบนี้ดีเทลสวยๆอย่างเงี้ยยิ่งทำกำไรได้เลยนะขายเก่งๆได้หลักร้อยนะเดี๋ยวเลี้ยงข้างหลังโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงคุณพี่สวยฉ่ำเราก็ขายแพงหน่อยนะจ๊ะหุยแม่เสือมาอีกแล้วว่างานผ้าบางๆอ่ะคุณพี่ใครชอบงานผ้าบางรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะ
สีสันสดใสค่ะคุณพี่โอ้โหปลายห้อยมาเลยจ้ะมีลูกไม้ด้วยคิดดูโอ้โหรวมจริงๆพี่รวมความหลากหลายเลยไม่มีลายป่ะนี่น่าจะลายแม่เสือแล้วเนี่ยพี่ลายเดียวกับข้างหลังเห็นไหมนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะคะใครเจอลูกไม้ก็ไปคัดแยกกันอีกทีในกระสอบจะมีความหลากหลายคุณพี่งานรวมผ้าบางเลยนะเนี่ยมีเชิ้ตแต่ว่ารุ่นนี้เชิ้ตน้อยนะคะใครขายงานแม่ๆเนี่ยคุณพี่ข้าราชการวัยทำงานรุ่นนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะอู้สวยจังพี่ดูอุ้ยลูกไม้ตัวนี้คือสวยมากลูกไม้แน่นๆเลยค่ะทำกำไรได้ดีเลยนะคุณพี่ชอบอะตัวนี้แบบวินเทจมากพี่คัดหัวพอนะเวลายกงานกระสอบไปนะเอองานหางานน้ำสองขายราคาลดหลั่นกันลงไปได้เลยนะใครจะเอาพี่มารีบเอาเลยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะเป็นบางตัวจะเป็นงานน้ำสองเนี่ยพี่งานที่เราขายได้แบบราคาลดหลั่นกันลงไปนะพี่มาเร็วๆจ้ะพวกเนี้ยงานน้ำสองอย่างเงี้ยพี่ขายสักตัวละ20 30นะ3ตัว100 4ตัว100คือสบายกำไรตั้งแต่หัวค่าแล้วนะอุ๊ยแต่ตัวนี้ขายได้ราคาดีนี่สวยๆเลยจ้าที่เหลือก็อาจจะขายแบบตัวละ20 5ตัว100 6ตัว100อย่างนี้ก็ได้นะพี่เพราะว่าเรากำไรตั้งแต่หัวผ้าแล้วนะหัวผ้าก็คือที่เราขึ้นไม้แขวนนะจะเรียกว่าหัวผ้านะตัวที่ขึ้นไม้แขวนเรียกว่าหัวผ้านะจ๊ะปลายห้อยเด้อดูดีใหม่ๆยังไม่ได้ใส่เลยตัวนี้ใกล้ๆมันจะเป็นแบบลายเนาะปลายห้อยด้วยตัวเนี้ยนี่ป้ายห้อยอีกแล้วจ้าพี่ดูดิอุ้ยสวยอ่ะลายสวยจังเชิ้ตสวยๆค่ะงานธรรมดาพี่ขาย39 3ตัว100ก็กำไรแล้วนะพี่นะส่วนงานแบบว่าธรรมดาขายลดหลั่นกันลงมาอีกได้นะฮาเล่สวยๆเนี่ยธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะ20ก็ได้ค่ะหรือจะ10บาทก็ได้หรือจะแถมก็ได้นะถ้าพวกสก้ามใส่เดี่ยวแล้วแต่พี่ๆเลยบางคนขายได้บางคนไม่อยากขายก็แถมไปเลยพี่ไปเลยเนาะปลายห้อยอย่างเงี้ยถ้าเจออย่างเงี้ยก็มีใส่เดี่ยวด้านในก็ใส่ได้แหละใช่เป็นคลุมอย่างงี้ก็ได้นะเนี่ยพี่39 3ตัว100ผ้าชิฟองสมมติเนี่ยสวยนะแต่เขายังไปไม่ถึงหัวน่ะพี่39 3ตัว100ได้สวยมากๆปักเลื่อมเนี่ยพี่50บาทนะได้ไม่เกินจริง okay. สวยนะตัวนั้นเป็นชิฟองอันนี้ของจริงสวยนะอุ้ยอุ้ยจะยังอุ้ยไม่ได้อะเสื้อ เก็บเลยเลยสาย
ี่ยวคุณพี่เวลาเราเจอสายเดี่ยวเราก็แมทกับชุดคงชุดคุมได้เลยนะไปซาเราไปดูกันเลยนะซาว่าได้งานอะไรบ้างนะซาในกระสอบนะคะนี่นี่ก็จะเป็นหัวซาอ่ะมุกไปจ้าไปจ้าดึงออกเลยนี่พี่สวยสวยอย่างเงี้ยนะเราก็คัดเป็นหัวผ้าก่อนเลยอุ๊ยมารวยอาหารก็อยู่ตรงนั้นทำไมลูกใครรับรีวิวส่งฟรีนะคุณพี่ 2,800 บาทนะคะงานรวมสาวอวดผ้าบางเลยนะสวยๆเลยค่ะมีทั้งพื้นทั้งลายลงสดๆใหม่ๆนะใครสนใจรีบสั่งเลยค่ะ